เงยหน้าไปที่ห้องเสียงก็แบบอ้าวมีใครอยู่นั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีก็เลยเดินขึ้นไปเจอหุ่นโมนิก้าอยู่ที่คนอัดคอนโทรลเขาก็เดินมาทักเลยว่าใครเอาเลขห้องมาติดเนี่ยเดี๋ยวก็เจอดีกันหรอกแล้วมันก็มีพี่ผู้ชายคนนึงเดินมาน้องเจมสติเจมสติเป็นไรแล้วเราก็หายไปเลยเรื่องนี้ขอใช้ชื่อเรื่องว่าความอาฆาตของหุ่นลองเสื้ออันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยของอาร์ตเองนะคะใครเคยฟังความเชื่อกับอันนี้หรือบ้างว่าถ้าไปตั้งชื่อให้กับหุ่นแล้วมันจะมีแบบสิ่งหรือวิญญาณหรืออะไรก็ได้แบบเข้าไปอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือก็เป็นแค่เรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพี่การแสดงนาฏศิลป์อะไรเงี้ยในชั้น9จะเป็นชั้นของการแสดงทั้งหมดนี่คือนี่อันนี้คือเป็นตึกชายอยู่ชั้น9จะมีหุ่นเป็นหุ่นลองเสื้อชื่อว่าโมนิก้าชื่อแรงพี่ดอกเป็นแบบผมสั้นเป็นผมสั้นสีทองตาฟ้าปากแดงทำหน้าแบบอะไรอย่างนี้เป็นหุ่นลองเสื้ออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าโมนิก้าหรืออะไรเงี้ยเป็นหุ่นที่แบบเป็นหุ่นที่จะอยู่ในห้องฝั่งซ้ายสุดของตึกซึ่งเป็นห้องแฟชั่นซึ่งเป็นห้องพวกแบบออกแบบแฟชั่นจะมาใช้กันเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าหุ่นโมนิก้าเนี่ยเหมือนชอบเดินออกมาแบบตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าออกมาแบบเดินไปเล่นตอนกลางคืนเพราะว่าเหมือนแบบมีคืนนึงที่ลุงยามอ่ะเขามาบอกว่าในทุกๆค่ำคืนอ่ะเขาจะต้องมาตรวจเวรพอตึกปิดแล้วอะไรเงี้ยแล้วมีคืนนึงที่แบบเฮ้ย4 ทุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเดินลาดตระเวนอยู่ตรงรอบๆตึกเสร็จเขาก็คือส่องไฟฉายไปเรื่อยๆอะค่ะเสร็จเขาเห็นเหมือนคนวิ่งจากตึกเนี้ยจากมุมนึงอะไปอีกมุมนึงเขาก็เลยตกใจอ้าวทำไมนิสิตยังไม่กลับบ้านคือแบบแอบแบบมาทำงานคือมันจะชอบเป็นอย่างนี้เวลาแบบว่าเฮ้ยแอบยามอยู่เพราะว่ามาทำงานที่มหาลัยอะไรยังไม่กลับอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแค่เห็นเป็นแบบคนวิ่งเขาดูยามก็เลยแบบว่าเฮ้ยหนูก็เป็นเด็กนิสิตอะไรเงี้ยถ้าบอกขึ้นไปปุ๊บอะไม่มีใครแต่เห็นเป็นแค่หุ่นโมนิก้าเนี่ยยืนอยู่ตรงระเบียงแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบเหมือนผ้าตกอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าพวกเด็กการแสดงอ่ะชอบเอาหุ่นโมนิก้ามาไว้อีกฟากนึงของตึกเพื่อเอามาเรียนเมคอัพเพื่อใช้เป็นหุ่นที่เรียนเมคอัพอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบเอากลับไปเก็บไว้ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนประมาณว่าก็มีความเชื่อนะว่านางวิ่งกลับไปแบบห้องแฟชั่นวิ่งกลับไปที่เดิมเพื่ออยู่ตรงนั้นเพราะว่าจามเห็นก็แบบอ้าวทำไมแล้วทำไมหุ่นไปยืนอยู่ตรงระเบียงตรงข้างหน้าไม่ได้อยู่ในห้องด้วยนะคือไปอยู่ตรงหน้าเพราะว่าห้องมันล็อกอยู่ห้องแบบห้องออกแบบมันล็อกอยู่อย่างเงี้ยหุ่นก็ไปยืนอยู่หน้าประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในชั้นตึกศิลปกรรมเนี่ยชั้น5จะเป็นหอหน้าตลักซึ่งเป็นหอละครเวทีสำหรับให้เด็กการแสดงอ่ะมาแบบส่งงานที่นั่นพวกเด็กนักแสดงก็จะมาเต้นที่นั่นอะไรเงี้ยก็เป็นแบบว่ารุ่นพี่การแสดงเขาซ้อมละครอยู่ปั๊บอยู่ข้างล่างเสร็จในชั้น5เนี่ยมันจะมีชั้นลอยเพื่อเป็นห้องแบบคอนโทรลคุมเสียงคุมไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ซ้อมกันอยู่ปั๊บสักพักนึงได้ยินเสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษแบบอะไรสักอย่างนึงซึ่งแบบเพื่อนก็แบบงงว่าเป็นเสียงแบบเหมือนฝรั่งอ่ะเหมือนพูดอะไรคือไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะเพื่อนพูดกับเลยว่าเดี๋ยวนะใครเปลี่ยนซาวด์แทร็กหรืออะไรทำไมมันมีเพลงนี้แทรกอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแบบเอ้าก็เลยแบบเงยหน้าไปที่ห้องเสียงก็แบบเอ้ามีใครอยู่นั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่มีก็เลยเดินขึ้นไปเจอหุ่นโมนิก้าอยู่ที่คนอัดคอนโทรลใช่ซึ่งแบบคนเขาก็เลยว่าแล้วมันไปอยู่ตรงนี้ได้เพราะปกติต้องอยู่ชั้น9อยู่ที่ห้องแฟชั่นและความเครียดคืออีกคนเนี้ยที่เห็นโมนิก้าวางอยู่ตรงคอนโทรลก็หยิบโมนิก้าเนี่ยเอาไปไว้ตรงแบบทางซอยที่แบบว่าคุมไฟอ่ะก็ไปเก็บไว้ตรงนั้นแล้วก็ลงมาก็มาซ้อมละครก็ซ้อมไปก็มีปัญหาอะไรก็ซ้อมปุ๊บสักพักนึงไฟดับก็เลยงงว่าอ้าวแบบว่าไฟดับเหรอตึกไปอะไรแต่ว่าทุกคนก็เช็คว่าอ้าวชั้นอื่นไม่ดับมีหอแล้วละก็ดับเรียกว่าไฟตกอ้าวก็อ้าวไหนใครไปดูไหนซิอะไรเงี้ยอีกคนก็เดินไปดูคนละคนกับคนเมื่อกี้นะก็บอกอ้าวไปที่ห้องคอนโทรลไฟแล้วก็เห็นหุ่นโมนิก้าอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกอ้าวแล้วใครเอาหุ่นมาวางไว้ตรงนี้แต่ประเด็นคือคัทเอาโดนสับเลยใช่แต่ไม่มีใครอะไรเงี้ยถ้าใครได้ไปเรียนโอคลักจะรู้ว่าเวลาเขาทำประกอบพิธีอะไรก็ตามอ่ะมันจะหลายฝ่ายพราหมณ์พุทธมุสลิมเนี่ยมาครบมันจะเจอกันง่ายมากถามว่าเบนซ์เจอไหมก็มีประสบการณ์เกือบจะเจอแต่คนในห้องอ่ะเจอทุกคนนะห้องเราเป็นห้องเดียวในหอขอเอ่ยอักษรย่อแล้วกันว่าหอ2ซึ่งมันเป็นแบบหอพักชาย
เนาะแล้วอยู่ชั้นบนสุดแล้วปรากฏว่าวันที่เราไปถึงวันแรกอ่ะเราจะไม่รู้เลยว่ารูเมทเราเป็นใครบ้างเราก็จะเพิ่งรู้เลขห้องเราณวันที่เราไปถึงหอนั่นแหละว่าชื่อเราอยู่ห้องไหนทุกห้องมีเลขติดหมดเลย503 507ถ้ามีห้อง505ที่ไม่มีเลขติดซึ่งฉันอยู่ห้อง505ก็ถามพี่ยามว่าอันเนี้ยใช่ห้องเราไหม505บอกว่าห้องนี้แหละอยู่ห้องนี้เลยไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรก็เอาเป็นว่าอยู่ไปจนเกือบครึ่งเทอมแล้วนะก็ไม่ได้เจออะไรเว้ยก็ทำความสะอาดห้องกันกระเทยก็ไอ้ตื่นมาหอพักนักกีฬาเก่าเพราะมันเป็นหอพักนักกีฬาเก่าเนาะตู้เสื้อผ้ามันจะแบบมันจะเลยหัวเราไปอีกอะแต่มันจะมีช่องว่างแก๊ปอยู่ประมาณแค่1ไม้บรรทัดอยู่ข้างบนอะเป็นแบบตู้บิวอินแล้วมันก็จะมีเหลือช่องว่างเนี่ยจนถึงเพดานเนี่ยช่วงช่องแก๊ปเนี่ยมันจะนิดนึงมันก็จะมีหลังตู้ซึ่งหลังตู้มันก็จะฝุ่นเยอะกระเทยก็ใช้วิชาการต่อตัวซิลิเดอร์ไปปัดกวาดข้างบนเป็นยอดแต่คือขนาดปัดกวาดอะมันก็ยังไม่เห็นมันสุดมือพอดีอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็ใช้ไม้กวาดปะแล้วมันก็ลูดอะกระเทยก็ลูดอะเนาะแบบป๊าดฟรอมีเลขห้องอะที่เราไม่เคยติดไม่เคยหาไม่เคยเจอมาก่อนนะหล่นมาจากหลังตู้พร้อมพวงมาลัยเว้ยจากหลังตู้นั้นน่ะที่เราเอากวาดอย่างเงี้ยก็หล่นมาพร้อมพวงมาลัยเราก็ไม่รู้ว่ามันมาพร้อมกับอีเลขหรือเปล่าเพราะว่าเรากวาดลูดมาอย่างเงี้ยจากแบบตู้สุดท้ายมาตู้หน้าสุดอย่างเงี้ยคือไม่ได้อยู่ในความคิดเลยว่าอีพวงมาลัยนี้มันจะต้องเกี่ยวข้องกับเลขห้องเข้ามั้ยกระเทยก็แบบรังสรรค์ผลงานชิ้นโบแดงแบบสายลูดแล้วก็แปะหน้าห้องเท่านั้นแหละคืนนั้นเจอกันเลยแต่เบนไม่เจอนะเพื่อนทุกคนน่ะเจอหมดเพื่อนน่ะเห็นคนวิ่งจากห้องเนี้ยจากหน้าประตูคือบอกก่อนหอเลขย่อเลข2อ่ะนะมันก็จะประตูห้องกับประตูระเบียงอ่ะมันจะตรงกันเพื่อนบอกว่ามึงห้องเราคนเดินอย่างเงี้ยเดินทะลุประตูไปเนี้ยไปประตูหลังอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วเพื่อนก็คือแบบเหมือนเห็นผีได้ยินเสียงแต่เราอ่ะไม่ได้ยินอยู่คนเดียวแล้วแบบเพื่อนเจอกันหมดเลยคือวันนั้นแบบเราอาจจะจิตแข็งที่สุดหรืออะไรก็ไม่รู้อะแล้วพอเสร็จวันรุ่งขึ้นอะก็ลงไปข้างล่างปรากฏว่าป้าแม่บ้านที่เขาปัดกวาดอะเขาก็เดินมาทักเลยว่าใครเอาเลขห้องมาติดเนี่ยเดี๋ยวก็เจอดีกันหรอกปรากฏว่าเขาว่าทำพิธีการเอาเลขห้องนั้นออกเพราะว่าห้องนี้มันเหมือนแบบเป็นจุดยุทธศาสตร์อะแบบมาแบบมาเจอกันอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาป้ายห้องออกเลยไม่น่าเชื่อว่าผีโง่ก็คือแบบพอเลขห้องออกก็คือไม่มีใครเจอผีอีกเลยเฮ้ยแต่เรื่องมหาลัยนี่หลายเรื่องของตั้มก็มีน่ากลัวมากให้เล่าไหมเล่าเลยอ่ะช่วง14ตุลามันก็มีเหตุการณ์การสังหารกันเกิดขึ้นซึ่งทุกคนก็ยังทราบว่าลิฟต์แดงโอ้ยคนลุกตายแล้วจะร้องไห้รุ่นพี่ฉันนี่แล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยลิฟต์แดงอ่ะมันถูกถอดประตูค่ะถ้าใครเป็นปัจจุบันถ้าใครไปปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นะคะอีประตูลิฟต์แดงเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น5เขาไม่รู้ย้ายหรือยังนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนตอนที่เรียนอ่ะอยู่ชั้น5แล้วทีเนี้ยช่วง14ตุลาเขาบอกว่าช่วงค่ำๆอย่าขึ้นลิฟต์ได้จะเป็นการดีไม่ลิฟต์ตัวนี้ยังเปิดใช้งานอยู่มันเป็นลิฟต์ตัวเดิมเลยค่ะใช้งานอยู่ใช้งานอยู่ลิฟต์ตัวเดิมที่คณะศิลปศาสตร์ตัวลิฟต์อ่ะคือลิฟต์ตัวเดิมแต่ประตูลิฟต์อ่ะถูกถอดไปแล้วลิฟต์ก็จะรีโนเวทข้างในใหม่หมดเลยมีต่างๆสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นที่กันรู้กันว่าวันที่14ตุลาคมเนี่ยอย่าใช้ลิฟต์หลังจาก 18:00 นหรือเที่ยงแบบหลังจากตะวันตกดินไปแล้วเลยค่ะแล้วมีรุ่นพี่คนนึงเป็นรุ่นพี่ปี2ชื่อพี่แอนตั้งอยู่ปี1ใช่มั้ยคะนางก็ลืมวันลืมคืนไปเลยเอาเอกสารไปส่งอาจารย์ที่ชั้น7แล้วมันต้องผ่านชั้น5ซึ่งมีประตูลิฟต์ถูกมั้ยคะเสร็จปุ๊บอีเจแอนนี่ก็ขึ้นไปถือเอกสารสวยเป็นแบบเด็กเรียนขึ้นไปส่งอาจารย์ค่ะของเพื่อน40กว่าคนขึ้นไปกดแค่ชั้น5ชั้นเดียวนะคะแต่ลิฟต์อะเปิดไปตั้งแต่ชั้น1เปิด2เปิด3เปิด4เปิดใครแกล้งกูนักหนาวะเผื่อเพื่อนแกล้งกดทุกชั้นออกใครแกล้งกูนักหนาอะไรอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกไม่เจอใครหันไปเจอลิฟต์แดงแต่ยังไม่เจอนะคะเข้ามาข้างในกําลังจะขึ้นไปชั้น7ไปส่งงานประตูลิฟต์ไม่ปิดแต่อยู่ดีลิฟต์ขึ้นมาโอเวอร์เวทตึ๊ดพี่นึกภาพตึกทุกตึกอ่ะชั้น1 2 3 4 5มันปิดไฟหมดแล้วใช่มั้ยแล้วแบบจะไปชั้น7ซึ่งเป็นห้องอาจารย์ที่มันมีไฟเปิดอยู่บ้างแต่แบบตึ๊ดอีพี่แอนน่ะกําลังคิดว่ากูจะวิ่งลงหรือกูจะกดลิฟต์ลงเพราะมันกดไม่ได้โอเวอร์เวทนึกออกมั้ยจะรอจนมันหายตึ๊ดนึกออกมั้ยแล้วมันแพนิคมากแพนิคแอทแทคมากอ่ะว่าแบบยังไงดีวะจะวิ่งหรือจะขึ้นต่อหรือจะรอให้หายโอเวอร์เวทอีเจแอนตัดสินใจวิ่งลงไปเลยค่ะแล้วแบบคนหัวคือลุกนางก็บอกว่ากูลืมดูวันเวลาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คือแบบไม่มีใครกล้าขึ้นลิฟต์หลังจากแบบตะวันตกดินวันที่14ตุลาอีกเลยอย่างเงี้ย
คือต้องบอกว่าเราอ่ะเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่เอาเป็นว่าหลายๆคนที่ตามเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเรามาจากไหนคือเจมส์เติ้ลน่ะจะซ้อมลีดแล้วเมื่อก่อนนะคะตอนสมัยที่กฎหมายมันยังไม่รุนแรงกฎนิสิตมันยังไม่รุนแรงอ่ะเราสามารถทํากิจกรรมได้จนถึงเช้าเลยนึกออกมั้ยสมัยที่เราเรียนวิถีโซตัสรุ่นพี่รุ่นน้องอาเที่ยงคืนอาเที่ยงคืนตีหนึ่งเลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งเลิกประมาณนั้นเอออะไรเงี้ยเราไปซ้อมมาที่สุริยันรวมซึ่งเราบอกลักษณะก่อนลักษณะของสุริยันรวมเราอ่ะมันคือเป็นอาคารที่มีช่องว่างตรงกลางอ่ะเป็นโถงเดี๋ยวแล้วก็มีช่องว่างตรงกลางแล้วมองขึ้นไปข้างบนก็แบบมองไปเห็นท้องฟ้าเลยมองไปเห็นท้องฟ้าเลยแต่เขาแค่มีกระจกปิดนึกออกปะเป็นหลังคาเพราะนั้นเนี่ยระเบียงมันก็จะอยู่รอบตัวเราเลยใช่ไหมครับเป็นวงกลมแล้วเราเนี่ยก็ยืนซ้อมลีดกันอยู่เพราะเราเป็นลีดคณะซึ่งแน่นอนว่าลีดของเราอ่ะมันจะต้องเชิดหน้าเออยืนกาดแล้วก็ยืนกาดแล้วก็เชิดหน้าขึ้นข้างบนอย่างนี้เพื่อให้เราชินกับท่าโพสของลีดเสร็จปุ๊บพี่ก็ให้ยืนกาดพี่ก็บอกว่าเงยหน้าสิยิ้มยิ้มเยอะๆพอเวลาเราเต้นแล้วเราเหนื่อยอ่ะเราก็จะเผลอไม่ยิ้มพี่ก็ยิ้มเยอะๆเงยหน้าเชิดหน้าไว้ลูกปิดกาดยิ้มเยอะๆพี่ก็จะสั่งๆๆไปสักพักนึงแล้วก็เราก็พยายามมองมันอะไรวะเนี่ยเพราะว่าตอนคือชั้น2ชั้น3มันปิดหมดแล้วมันเป็นระเบียงแล้วเราก็มองแล้วเราก็เห็นว่าเราก็เริ่มเห็นเป็นเหมือนเป็นเงาคนมายืนสักพักนึงทําไมเค้าตัวดําจังวะสักพักนึงทําไมมันมีความเป็นแบบเกรียมๆไม่ๆแล้วเราก็มองในจังหวะที่เรามองอ่ะพี่อยากให้นึกภาพตามนะคือเวลาเรามาเล่ามันอาจจะไม่ได้น่ากลัวเพราะเราไม่เห็นภาพใช่ปะแต่ว่าวินาทีนั้นน่ะหนูอ่ะมันคือการยืนที่แบบทรมานที่สุดในชีวิตคือหนูสั่นไปหมดทั้งตัวแล้วหนูก็กลัวมากแล้วพี่ก็สั่งครับแล้วหนูก็อ่ะโอเคแล้วหนูก็ก้มหน้าลงแต่คือภาพสุดท้ายช็อตพี่ก่อนที่หนูจะแบบตัดสินใจว่าไม่เชิดแล้วกูเชิดไม่ได้แล้วอ่ะคือมันเป็นภาพของคนคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าหญิงหรือชายเพราะเขาไม่มีผมเลยแล้วมันไหม้ไปหมดทั้งตัวแล้วเขาก็มือจับตรงระเบียงแล้วเขาก็ยื่นหน้าอย่างนี้แล้วมันก็ยื่นมาเรื่อยๆยื่นมาเรื่อยๆแต่เขาไม่ได้คอยาวนะเว้ยพี่แต่ความรู้สึกของเรามันเหมือนเขากำลังจะตกลงมาแล้วอะแต่เพียงแค่เขาไม่ตกเขาก็เก่งไว้แล้วก็ยื่นลงมาแล้วช็อตที่มันมีพี่คนนึงตัวจี๊ดเลยของลีดพูดขึ้นมาว่ากูบอกให้มึงยิ้มอุ้ยแล้วเขาหนองไม่ยิ้มแล้วเขาเป็นอย่างนี้แล้วเราเห็นแค่ฟันน่ะเพราะว่าเขาเกียมไปหมดทั้งใช่แล้วพอเราเห็นปุ๊บเราก็แบบเราก็หนีเลยเว้ยเราก็สั่นหมดทั้งตัวเลยแล้วมันก็มีพี่ผู้ชายคนนึงเดินมาน้องเจมสติเจมสติเป็นไรแล้วก็เราก็หายไปเลยแล้วเราก็มารู้ตัวอีกทีนึงคือตอนที่พี่พาเราเดินไปที่สโมสรนิสิตแล้วเพราะตอนนั้นเราจำได้เลยว่าเราแบบหลุดไปเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้มันคืออะไรวะเราเถียงตัวเองตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เกิดหลังจากตรงนั้นก็คือทุกคนก็คือเลิกซ้อมเลยแล้วก็ปกติวันนั้นจะต้องเลิกซ้อมดึกกว่านั้นแต่ว่าก็คือเลิกซ้อมเลยก็คือเอาทุกคนไปไหว้ศาลตรงแถวๆหอสมุดก็คือทุกคนก็ไปไหว้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นก็คือหลอนกันหมดกว่าจะเดินออกจากมหาลัยได้อะทุกก้าวคือแบบว่าโคตรน่ากลัวเพราะว่าเอาจริงๆคือณวันนั้นเราอะหลุดไปแล้วคือเราอะแบบเป็นฟีลแบบไม่เอาแล้วแล้วเราก็ไม่กล้าไปเรียนที่นั่นอีกเลยเพราะมันหลอนไปเลยเนาะใช่ค่ะทุกวันนี้ไปเดินแฟนหนูยังไม่เดินผ่านตึกนั้นเลยอ้าวทำไมจังหวะนี้พี่เติ้ลอยู่ในเหตุการณ์ได้ไหมอยู่แต่ว่าเติ้ลเงยแต่ว่าเติ้ลอยู่ทางอ้าสุดเติ้ลจะไม่ได้เห็นแบบเติ้ลไม่เห็นระเบียงเติ้ลจะไม่ได้เห็นระเบียงวิวอะไรขนาดนั้นตำแหน่งที่เติ้ลยืนอะค่ะมันจะตรงกับระเบียงพอดีเพราะฉะนั้นจังหวะที่เติ้ลเงยหน้ามันจะเป็นท้องระเบียงท้องไอเนี้ยท้องระเบียงเป็นใต้ระเบียงแล้วเพราะนั้นเติ้ลจะไม่เห็นวิวด้านบนแต่ตำแหน่งที่เจมยืนเนี่ยมันถัดจากเติ้ลมา3ตำแหน่งเพราะนั้นมันจะตรงเป๊ะพอดีเลยกับระเบียงชั้น2แล้วมันมีตำนานบอกไหมว่าตึกนี้มันมีอะไรแบบนี้ไม่รู้เลยพวกหนูแต่จริงๆถ้าจะเอาเรื่องตำนานเกี่ยวกับมหาลัยนี้มันก็มีทุกตึกเลยมันมีทุกตึกเลยคืออย่างตึกเนี้ยมันก็เคยมีเด็กที่กระโดดลงมาหลายๆตึกเลยหลายๆตึกเลยอย่างเงี้ยค่ะ